ารย์ครับคนที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยค่ะอาการยังไงบ้างคะคนที่เป็นเบาหวานนะครับอาการส่วนใหญ่ก็จะเจอว่ามีอาการรู้สึกกระหายน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยนะครับมีการตื่นมาปัสสาวะช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงโดยที่หาสาเหตุไม่ได้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอาการหลักๆของโรคเบาหวานครับที่จะเจอหรือบางคนอาจจะมาด้วยภาวะแทรกซ้อนของจากเบาหวานนะครับเช่นมีอาการตามัวแล้วไปตรวจตาเจอว่ามีลักษณะเป็นเบาหวานขึ้นตาแต่คนไข้ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานนะครับก็ส่งมาเจาะน้ำตาลดูว่าน้ำตาลขึ้นมีลักษณะอื่นไหมคะเป็นแบบเป็นผื่นเป็นอะไรอาการทางผิวหนังไม่มีได้ไหมอาการทางผิวหนังมีได้ไหมก็จะมีลักษณะก็คือถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2จะเป็นภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินนะครับก็อาจจะเจอว่ามีลักษณะเป็นผื่นสีดำนะครับลักษณะผื่นหนาสีดำอยู่บริเวณซอกคอข้อพับอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเจอได้นั่นเป็นลักษณะที่ผมบอกว่าน่าจะมีของเบาหวานร่วมด้วยครับแต่ว่าบางทีไม่มีอาการเนี่ยก็เป็นเบาหวานได้ครับส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ค่อยรู้ตัวครับมักจะไม่มีอาการซะส่วนใหญ่เป็นซ้ำครับอาการของเบาหวานมีด้วยกันหลายอย่างค่ะเช่นกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางคืนน้ำหนักลดโดยหาสาเหตุไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานเช่นเบาหวานขึ้นตาหรือมีผื่นหนาดำที่บริเวณซอกคอข้อพับค่ะท่านใดนะคะยังสงสัยมีข้อมูลใดนะคะที่ต้องการสอบถามคุณหมอนะคะฝากไว้ใต้วิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวหมอเชิญอาจารย์ปีชามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะรวมทั้งเกี่ยวกับต่อมไรท่อนะคะอาจารย์ปีชาชำนาญเรื่องเบาหวานนะคะไทรอยต่อมหมวกไตอ้วนลงพุงประมาณนี้นะมีโรคอื่นไหมคะอาจารย์ก็จะมีโรคต่อมใต้สมองโอ้ใช่ต่อมใต้สมองประมาณนี้นะคะท่านใดมีคำถามประมาณนี้นะคะฝากไว้ใต้วิดีโอวันนี้หมอกับอาจารย์ปีชาลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางและเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมีวิดีโอใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนค่ะติดต่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายบุคคลคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะคะ